ขยับไปดูกระแสเรื่องของกีฬาโอลิมปิกกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเรารู้กันดีว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเขาเป็นเจ้าภาพโอ้โหงานเปิดตัวยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยงบประมาณในการจัดงานเท่าไหร่แล้วก็คุ้มหรือเปล่านะคะเพราะว่าเศรษฐกิจก็น่าจะมีการเติบโตมากขึ้นแต่ว่าจะคุ้มไหมให้พี่เสี่ยเล่าให้ฟังค่ะตอนนี้มหากรรมกีฬาโอลิมปิกเปิดฉากขึ้นแล้วตั้งแต่26กรกฎาคมจนถึง11สิงหาคมนะครับมาดูเจ้าภาพกันหน่อยครับเรื่องของการลงทุนการใช้เงินเพื่อเตรียมการกับความคุ้มค่าจากการจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬาอย่างโอลิมปิกจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นจากตัวเลขการลงทุนกันก่อนนะครับมีการรายงานกันออกมาว่าในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ครับฝรั่งเศสนั้นใช้งบประมาณคาดการณ์กันนะครับอยู่ที่ประมาณ10,000 ล้านยูโรหรือว่าประมาณ 390,000 ล้านบาทแล้วในขณะเดียวกันครับก็มีการคาดการณ์กันว่าผลตอบรับที่จะกลับมาจากการที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างจับตามองกันอยู่ครับแต่มีการเอาตัวเลขของทาง IOC หรือคณะกรรมการโอลิมปิกสากลซึ่งเขามีการศึกษาผลสำเร็จของโครงการนี้โดยทางศูนย์กฎหมายและเศรษฐศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสบอกไว้แบบนี้ครับว่ากีฬาโอลิมปิก2024จะทำให้ปารีสของฝรั่งเศสได้ผลประโยชน์ในแง่ของเม็ดเงินนะครับประมาณ 8,900 ล้านยูโรหรือตีเป็นเงินไทยตกอยู่ที่ประมาณ 347,000 ล้านบาทจะเห็นว่าการจัดงานโดยประมาณเนี่ยมันตัวเลขมันสูงกว่าถ้าดูแบบนี้นะตอนนี้คือยังถือว่าฝรั่งเศสขาดทุนอยู่ถูกไหมครับถ้าเราจะดูต่อไปว่าแล้วกลุ่มธุรกิจไหนบ้างที่ได้ประโยชน์จากการแข่งขันจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้มากที่สุดท่องเที่ยวได้มากที่สุดครับประมาณร้อยละ30ก่อสร้างประมาณร้อยละ28แล้วการจ้างงานอันนี้คือเรื่องในประเทศของฝรั่งเศสเองสูงที่สุดตัวเลขคือร้อยละ42ครับการศึกษานี้เป็นการประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา16ปีคือนับมาตั้งแต่2018จนถึง2034เลยจากการอัดฉีดทรัพยากรทางเศรษฐกิจภายนอกฝรั่งเศสนะครับซึ่งจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากว่าไม่มีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกช่วงเวลาคาดการเนี่ยมันยาวนานถึง16ปีเพราะจะทำให้ครอบคลุมทั่ววงจรของการจัดงานครับร้อยละ84นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงของเตรียมการและก็การจัดการแข่งขันส่วนอีกร้อยละ16จะเกิดขึ้นในช่วงหลังการแข่งขันก็คือหลังจากปีนี้เจ้าภาพจบไปแล้วเนี่ยมันยังมีผลประโยชน์ตามมาอีกหลายปีครับสำนักงานการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสคาดการณ์กันว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ปารีสเพื่อชมการแข่งขันโดยเฉพาะอันนี้นับจากคนที่ซื้อตั๋วการแข่งขันตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ล้านคนครับใน 2-3 ล้านคนเกินกว่าครึ่งหนึ่งครับร้อยละ64จะเป็นชาวฝรั่งเศสเองที่เดินทางเข้าไปชมการแข่งขันคาดว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าสู่ปารีสนะครับเพื่อชมการแข่งขันต่างชาตินะครับจะมีการใช้จ่ายรวมๆแล้วประมาณ 2,600 ล้านยูโรหรือประมาณ 100,000 ล้านบาทแต่ก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วฝรั่งเศสโดยเฉพาะปารีสนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่ก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปที่ปารีสในแต่ละปีเป็นจำนวนมากอยู่แล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโอลิมปิกที่จัดขึ้นจึงไม่น่าจะมีการส่งผลต่อรายได้นานด้านการท่องเที่ยวของปารีสให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่จะเป็นการดึงรายได้จากปกติที่ควรจะได้มาในช่วงของการจัดงานเท่านั้นแล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันจัดการแข่งขันโอลิมปิกมันก็เกิดขึ้นเฉพาะกับปารีสเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นทั่วฝรั่งเศสครับเขาคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสในไตรมาสที่3จะเติบโตร้อยละ 0.5 และถ้าไม่มีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก GDP ไตรมาสที่3จะโตร้อยละ 0.3 ทั้งปีจะโตร้อยละ 1.1 และคาดว่าถ้าไม่ได้จัดการแข่งขันโอลิมปิกเลยจะโตร้อยละ1เท่านั้นซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นก็ไม่เยอะด้วยนะครับตัวเลขต่างๆที่หยิบมาเป็นตัวเลขในเชิงของการจับต้องเป็นรูปธรรมว่าเศรษฐกิจเพิ่มเท่าไหร่คนเข้ามาเท่าไหร่จับจ่ายใช้สอยมากเท่าไหร่ผลประโยชน์จะเป็นยังไงบ้างแต่มันยังมีผลประโยชน์บางอย่างที่อาจจะไม่สามารถจับต้องหรือวัดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างเช่นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศเจ้าภาพและเรื่องอื่นๆรวมถึงความรู้สึกกับการเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติอย่างโอลิมปิกด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือ Business World ครับก
การได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพงานโอลิมปิกขนาดนี้นะคะจัด global event แบบนี้แน่นอนในเชิงรายได้ก็อาจจะไม่มากมายเท่าไหร่แต่ว่าในเชิงเรื่องของ awareness หรือว่าการจดจำจากหลายประเทศทั่วโลกหรือว่านักท่องเที่ยวก็น่าสนใจเหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็น soft power ได้ด้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ